จริงๆแล้วก็ยังมีน้องที่ป่วยด้วยอาการเ,าเรียกว่าได้รับบาดเจ็บและอาการโคม่าสีแดงเนี่ยสรายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ9ปีกับ7ปีทั้งคู่ก็ถูกส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตรังสิทและในจํานวนผู้ที่ออกมาได้ก็มีเด็กหญิงที่อายุ14ปีที่อาการบาดเจ็บพอสมควรก็คืออยู่ในอาการสีเหลืองด้วยก็ถูกส่งต่อไปอยังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทางปรับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอโอภาสการกรบินพงก็มีความพวงใย่แล้วก็ได้สั่งการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับกรณีรถบัสที่เกิดเพลิงไหม้นี้แล้วก็ให้โรงพยาบาลในสังกัดสํารองเตรียงใน ICU และดูแลผู้บาดเจ็บที่มีแผลไฟไหม้ไว้รองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะและล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับพักกรุณาที่คุณโปรดกล้าโปรดกระมม่ รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเป็นพระกรุณาอันหาที่สุดไม่ได้นะครับขณะที่เรื่องสําคัญมากๆหลังจากนี้จริงๆก็คือการเยียวยาเรื่องจิตใจทั้งน้องที่รอดชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสก็จะมีแผลเป็นแผลเพลิงไหม้ทั้งตัวรวมไปถึงน้องที่รอดชีวิตแล้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เห็นเพื่อนเพ,อนพี่น้อง นะครับซึ่งเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมต้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะครับจะเยียวยาดูแลจิตใจเขาอย่างไรเรื่องนี้คุณหมอวีรวุฒิอิ่มสําราญซึ่งท่านเป็นรองปรัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่ากรมสุขภาพจิตนะครับได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตเตรียมพร้อมดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุแล,และญาติไว้4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้3รายทั้งสีแดงและสีเหลืองก็เตรียมจิตแพทย์ไว้แล้วก็นักจิตวิทยาไว้รวม3คน กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ของรถคันที่2 16กรายที่รอดชีวิตออกมาได้แต่ก็ต้องเผชิญกับภาพเหตุการณ์เสะเทือนใจไปตลอดชีวิตก็จะมีทีม M อ็มดเป็นจิตแพทย์2คนแล้วก็มีนักจิตวิทยารวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอีก10คนเข้ามาประกบกลุ่มที่3เป็นกลุ่มนักเรียนที่เหลือในขบวนรถที่ประสบอุบัติเหตุก็มีการเตรียมทีม m อ็มแนะครับทีมจิตแพทย์ไว้และสุดท้ายก็หนักหนาสาหัสครับเมื่อคืนนี้คงนอนกันไม่หลับก็คือทีมกลุ่มผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่่ของเเเด็กกนนัรีีีียยทสชวิต จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนักเรียนตรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่ลานสักอุทัยธานีนั่นเองคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนเที่ยง8นาทีนะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทยอยรายงานมาเรื่อยๆว่ามีเด็กที่ติดอยู่บนรถแล้วก็เริ่มลงมาได้อ่ะสิคน20คน22คนทีนี้ถ้าตัดผ้าไปที่อุทัยธานีหัวอก ของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ที่เพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนตั้งแต่ออตอนตีสี่ตีห้ไปส่งลูกไปทัศนศึกษาเพิ่งจะโบกมือบายบายไปเที่ยวให้สนุกนะลูกพอรู้ข่าวและณนะเวลานั้นนะคะมันใช้คําว่าผู้สูญหายคือยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงส่วนหนึ่งที่ลงมาแล้วข้อมูลสับสนมากๆคือภาพที่อยู่ไทยทานีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศของคนที่รวมตัวกันร้องโหมร้องไห้เพราะไม่รู้ว่า ลูกหลานเราจะเป็นยังไงแล้วแม้กระทั่งคันที่สองคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าสภาพจิตใจที่มันย่าแย่ไปด้วยกันหมดเนี่ยมันมีบางบางคนอาจจะอยู่คันแรกครับแต่น้องฉันอยู่คันนี้พี่สาวฉันอยู่คันนี้พี่ชายฉันอยู่คันนี้เมื่อวานผมดูน้องคนนึงให้สัมภาษณ์เขาอยู่รถคันที่3นะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาต้องอยู่คันที่2นะแต่ว่ารถมันเต็มเขาก็เลยต้องมาอยู่คันที่3แต่เพื่อนเขาที่เป็นเพื่อนสนิทสองคนเนี่ยอยู่คันที่2ที่เกิดอุบัติเหตุ เขาบอกว่าเขาหลับมาตลอดทางแล้วอยู่ได้ยินเสียงปึ้งพอตื่นลืมตาขึ้นมาตกใจเห็นเพลิงลุกไหม้รถคันที่อยู่ข้างหน้าแล้วมันไม้เรวมากแล้วมันไหม้เร็วมากครับ แล้วน้องบอกว่าภาพที่ติดตาคือเหมือนเห็นเด็กสองคนที่ตัวมีไฟลุกแล้วก็โดดลงมาวิ่งออกมาจากหลังรถโอ้โหเป็นภาพเข้าใจว่าน้องสองคนนั้นแหละที่ตอนนี้อยู่ที่ไอซียูที่โคม่าที่สีดงที่กำลังอาการแบบค่อนข้างหนักเลยนะคะผู้ชมแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีคนที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ไฟมันโหมแรงมากเอาจริงๆเขาบอกว่าแค่ประมาณ4นาทีนะครับคือคือคือมันไหม้ไปไปเยอะมากแล้วเลยนะคะคาถามก็คือนี่แก๊สเอ็นชีวีมันรั่วออกมาใช่ไหมมันถึงติดไฟได้เร็วขนาดนี้ แค่การคลูดนิดนึงแล้วเกิดเรียกว่าประกายไฟนิดนึงมันทําให้เกิดเพลิงไหม้หนักขนาดนี้เลยหรือเพราะถ้าเป็นรถที่ไม่ติดแก๊สทุกคนบอกเลยว่ามันจะไม่มีใครเสียชีวิตสักคนเดียวเลยจกเขียนคือแต่ตรงจริงๆถ้ามีตัวรูปถังรถแก๊ส NGV เนี่ยจะเห็นว่าสภาพของถังแก๊ส NGV ถ้าทีมงานมีนะคะในเพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาก็จะมีระบบในการป้องกันเหมือนกันนะคะตรง,ตรง,ตรงแก๊ส NGV จะเห็นว่าตัวถังไม่ได้ระเบิดนะมันยังเป็นถังอยู่เลยแต่ด้วยความที่พอไฟมันไหม้อะอมันมีแรงอัดคุณพี่บูมันมีแรงดันมันมีแรงอัด นะคะก็เห็นไหมมันถังอยู่เลยแต่พอมันบีบอัดเรื่อยๆมันต้องมันก็ปล่อยออกมาก๊สมันก็รั่วออกมาใช่บบคือลีอ,อกมา <คน S 2> ยางนบอกอว่าเหมือนมันมีการหลีกของแกส๊สบริเวณด้านหน้าของรถนะครับที่มันต่อท่อไปหรือเปล่าที่เป็นการขับเคลื่อนแรงดันก็เดี๋ยวต้องรอพิศวกรมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกอครั้งเอาเป็นว่านี้เป็นแค่การคาดการเบื้องต้นเราต้องรอพิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะ